สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและก็ขอสวัสดีนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ที่บ้านหรือที่ใดก็ตามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีบรรยากาศของฟ้าฝนตกรุนแรงและก็มีน้ำท่วมนะครับวันถ้ามีทางเลือกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในอนาคตก็คือถ้าท่านมีจานสันรับสัญญาณดาวเทียมเราได้เนี่ยท่านก็จะสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับอันตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่นักเรียนที่โรงเรียนปิดช่วงหน้าฝนท่วมไอ้น้ำท่วมนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับตรงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในอนาคตควรจะมีไว้ประจำบ้านนะครับจานดาวเทียมสามัญประจำบ้านนะครับวันนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเคมีนะครับเป็นเรื่องท้ายๆของบทนะครับในทุกๆปีที่ครูเคยสอนเนี่ยนะครับเนื้อหาพวกนี้นั้นตามกำหนดการสอนนั้นไม่ค่อยได้เอาลงไว้เนื่องจากว่าการเรียนการสอนนั้นเวลามันไม่พอนะครับเพราะในช่วงขั้นตอนนี้ถ้าเป็นโรงเรียนต้นทางครูก็จะให้งานแล้วก็ให้นักเรียนจัดนิทรรศการในเรื่องของธาตุและก็สารประกอบในสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนในเรื่องของอะตอมเรียนในเรื่องของพันธะเคมีนะครับรู้ว่าอะตอมเมื่อรวมกันเป็นโมเลกุลเขาจับกันด้วยพันธะเคมีเป็นพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะโลหะรู้แล้วนะครับก็จะรู้ว่าธาตุมันเป็นยังไงสารประกอบมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นสารประกอบนะครับเราก็เรียกตามชื่อของพันธะนะครับถ้าเป็นพันธะเคมีที่เรียกว่าพันธะไอออนิกเราก็เรียกสารประกอบไอออนิกเกิดจากอะตอมของโลหะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับอะตอมของอะโลหะนะครับแล้วก็พันธะชนิดที่2นั้นก็เป็นพันธะที่เกิดจากอะตอมของอะโลหะแชร์อิเล็กตรอนกับอะตอมของอะโลหะเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันนะครับไม่มีการจ่ายไม่มีการรับสารประกอบที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เขาก็เรียกตามชื่อของพันธะก็คือสารประกอบโคเวเลนต์เป็นสารประกอบที่เกิดจากอะโลหะจับกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติมันก็จะคล้ายๆกับอะโลหะเดิมนั่นแหละนะครับคือมีจุดล้อมเหลวจุดเดือดต่ำมีคุณสมบัติที่ออกไปในลักษณะที่ไม่แข็งแรงเหมือนทางด้านสารประกอบไอออนิกนะครับแต่ในสารโคเวเลนต์ก็มีคุณสมบัติเด่นอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะธาตุที่อยู่ในเส้นเขตแดนระหว่างโลหะกับอะโลหะนะครับพวกที่มีสมบัติก้ำๆกึ่งๆเนี่ยมันก็สามารถเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นโคเวเลนต์ชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นพันธะโคเวเลนต์ชนิดโครงผลึกร่างตะข่ายนะครับเพราะพวกนี้ก็เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ที่มีโครงผลึกคล้ายๆกันกับสารประกอบไอออนิกนะครับแต่เป็นโครงผลึกร่างตะข่ายเกิดจากการเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันของอะตอมของธาตุโดยส่วนใหญ่เกิดกับธาตุในหมู่4นะครับพวกคาร์บอนแกรไฟต์พวกเพชรพวกซิลิคอนพวกควอตซิลิคอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือธาตุที่เป็นโลหะแข็งแรงกับโลหะแข็งแรงมาหลอมรวมกันเป็นโลหะผสมก็เกิดเป็นพันธะดึงดูดกันระหว่างอนุภาคที่เป็นอะตอมดึงอะตอมนะครับโดยอาศัยแรงบวกจากแกนนิวเคลียสดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมของตนเองดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมของคนอื่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นโลหะจับกันเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบโลหะนะครับเป็นสารประกอบโลหะสารประกอบโลหะก็จะมีคุณสมบัติเด่นก็คือต่างคนเนี่ยต่างจะมีวาเลนต์อิเล็กตรอนที่ต้องการที่จะจ่ายออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะเราจะเห็นสารประกอบพวกโลหะเนี่ยมีลักษณะที่เป็นมันวาว
เล่นแสงไฟที่เป็นเช่นนั้นเกิดจากอิเล็กตรอนที่เขาเรียกว่าแท่งอิเล็กตรอนมันจะเป็นกลุ่มทะเลของแท่งโลหะมันจะเป็นทะเลของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนแต่ละคนก็มีอิเล็กตรอนอิสระวิ่งไปทั่วทั้งก้อนนะครับโลหะนำไฟฟ้าได้โลหะโดนแสงไฟแล้วเราจะเห็นแลบเป็นประกายเป็นสีรุ้งเล่นไฟลักษณะนี้ก็เกิดจากพฤติกรรมของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆโลหะนั่นแหละนะครับเกิดการวิ่งขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดลงโดดไปโดดมาก็ให้แสงสีต่างกันออกไปเกิดเป็นสเปกตรัมนะครับที่เขาเรียกเป็นพวกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกอย่างเงี้ยมีโฟตอนชนโลหะอิเล็กตรอนหลุดกระเด็นออกมาหลุดเลยไปบ้างหรือกลับคืนไปบ้างในลักษณะนี้ก็จะทำให้เกิดสเปกตรัมนะครับ